ฮ่าว่าไงมีเฉยเองวันนี้กลับมาเล่นเกมออกซิเจนนัดเอ็นคลูเดดฮาโดโมโดตอนนี้ตอนที่7ละแล้วก็วันนี้ล่ะผมอาจจะเสียงแปลกๆไปนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยสบายแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยแต่ก็จะพยายามพูดให้ได้เท่าเดิมเพราะว่าอีพวกนี้เล่นแล้วต้องดุต้องด่ามันไม่งั้นมันไม่ทำงานให้ต้องตีเป็นวัวเป็นควายไปได้นะครับก็วันนี้นะทำอะไรกันอยู่ลาโทบกำลังสร้างหลุมมหรสพเอ้ยหลุมศพนะครับให้ผู้ที่เพิ่งจากไปอยู่ไหนวะผู้ที่เพิ่งจากไปบัวลอยไข่หวานที่อยู่ในน้ำนะฮะได้จากเราไปอย่างสงบเมื่อตอนที่แล้วเราก็เลยจะสร้างไอ้นี่เขาเดี๋ยวจะเร่ง priority ให้พวกนี้มาเก็บหลุมศพให้หมดเนาะแล้วก็สุกไก่สกัดก็จะได้เลิกเครียดสักทีนึงคราวนี้เมื่อตรงนี้จบจะเกิดอะไรเดี๋ยวไปสั่งใครตีตอนไหนลาโทบดาเฮลเราสั่งไว้มันนานนานมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันได้ไปฆ่าเรียบร้อยสั่งฆ่าไอตัวมอบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันมีโดนติดเชื้อมานิดหน่อยนะโอกาสการติดเชื้อสลามหลังนะครับ 8% ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะติดเชื้อไหมนี่ดีมากเลยนะเพราะว่าพออัปเดตใหม่ตอนปล่อยตัวมาเนี่ยมันก็เพิ่มมาด้วยว่าเนี่ยกดไปแล้วดูซิจุดที่ติดเชื้อครั้งที่ติดเชื้อมาเนี่ยหรือว่าที่สถานที่ติดเชื้อมันอยู่ตรงไหนเราก็จะได้เห็นว่าที่ตรงนี้มันจะติดเชื้อหน้าอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันตรงนี้น่าจะสร้างไม่ได้เดี๋ยวแก้ตรงนี้ก่อนซึ่งไม่รู้แก้ไปแล้วจะมีใครสร้างทันหรือเปล่านะแต่แบบก็ลองดูเพราะตอนนี้บัวลอยไข่หวานก็ยังไม่ถูกส่งเข้าสู่กองบรรณาการมาตอนนี้ลาโทบก็กำลังยืนเฉยๆแล้วก็ไปนอนได้แล้วพวกมึงเตรียมรับวันพรุ่งนี้วันใหม่อันแจ่มใสแจ่มใสแจ่มใสอะไรล่ะวะก็ถ้าเล่นไปแบบว่าเนี่ยถ้าเล่นไปจนถึงไซเคิลที่30ใช่ป่ะเราก็จะสามารถรับคนเพิ่มได้แล้วถ้ารับคนเพิ่มได้เราก็มีโอกาสที่จะรอดตายจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้อยู่พอสมควรโอเคนะสุกไก่ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆ เขาจากไปอย่างสงบแล้วเหลือเรานี่แหละที่ต้องอยู่ทุกข์ทรมานในฐานแห่งนี้นะตอนนี้ก็เติมฟืนก่อนจะได้มีไฟในการทำงานเดี๋ยวเราลบไอตัวนี้กันรู้สึกมันไม่จำเป็นมากๆแล้วก็โอ้มีไข่ปิ๊บเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะเวิร์กแต่ตอนนี้เราก็ปั๊มดินกินไปก่อนเนาะเพราะตอนนี้ดินเราก็ตรงนี้ไม่รู้มันจะเชื้อหายไปถึงจนถึงเมื่อไหร่เนาะเพราะว่าเราปั๊มดินกินไปเรื่อยๆดินมันก็ได้ทีละ800เนาะเราก็อยากจะหาอย่างอื่นกินเหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่มีแรงขุดเข้าไปอีกเข้าใจใช่ป่ะแบบว่าคือมันต้องใช้ทรัพยากรคนจำนวนมหาศาลในการที่จะขุดสำรวจเพราะว่าถ้าเรามีอยู่แค่2คนเงี้ยแค่ปั๊มดินกินก็เต็มกืนละก็อาจจะแบบภาวนาให้ไซเคิลที่มีของมาเนี่ยอาจจะให้มีอาหารสักหน่อยหนึ่งให้พอแบบยื้อประทังชีวิตไปได้นะตอนนี้เราก็ทำได้แค่นี้เราก็ยื้อไว้ยื้อจนกว่าจะมีเหตุการณ์พลิกผันปฏิหารเกิดขึ้นนะเพราะตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันเซตอัพไว้แล้วล่ะแค่รอเวลารอโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะขยายต่อไปเผื่อเราจะรับคนมาได้เพิ่มขึ้นก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตอนนี้ไหนดูดีลาโทบทำอะไรอยู่ลาโทบไปขุดตอนนี้คือภารกิจมันเริ่มหมดละมันก็จะไปขุดต่อก่อนจะแกจะขุดน่ะแกไปสร้างก่อนโอเคเนี่ยสร้างซะเราก็เผลอเซตเป็นเลข4เนาะเพราะว่าขุดตอนนี้เราให้เป็นเลข5ตั้งให้มันเป็นเลข4เพราะว่าให้มันทำเลข5ให้เสร็จก่อนให้หมดแล้วเราค่อยทำเลข4อุ๊ปส์ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงว้า
ขอปิดเสียงแชชกันโอเคปิดแล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีไม้เหลือเฟือมากนะแต่เราไม่มีปิ๊บพอที่จะบริโภคมันเพราะเราฆ่าทีไม่หมดแล้ว ก็นะทำยังไงได้ล่ะก็ทำได้แค่นี้แหละตอนนี้เราก็ให้มันสร้างระบบกรองน้ำให้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีห้องน้ำใช้ซึ่งเอาจริงมันตอนนี้มันก็ใช้ได้แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่ว่าถ้าเราใช้มันประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆน้ำก็จะโดนดูดจนหมดแทงแต่ถ้าเราใช้ระบบหมุนเวียนเนี่ยมันก็จะช่วยลดภาระในการจะสูบน้ำสะอาดมาใช้ทิ้งไปเรื่อยๆได้เก็ตใช่ไหมเก็ตเนาะโอเคได้อยู่แหละแล้วก็เราเห็นว่าพวกนายเครียดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะสร้างห้องน้ำให้เนาะห้องน้ำตอนนี้ห้องมันขนาดเท่าไหร่ละ10ตอนนี้ห้องมันได้ห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือ16คูณ4ก็จะได้ประมาณนี้เราก็ใส่ฝักบัวไปอันสุดท้ายนี่ก่อนที่แกจะมาขุดอ่ะแกก็ไปสร้างข้างล่างก่อนไหมฮะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยแป๊บนึงใจเย็นเนาะไปสร้างตรงนี้ก่อนนะสร้างตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาขุดตรงนี้ไปเลข3เพราะว่าไม่ค่อยด่วนเท่าไหร่เราก็จะค่อยๆทำไปทีละอย่างเพื่อที่มันจะได้ไม่หนักมากตอนนี้นี่อากาศร้อยเต้งๆอากาศพิษโอ้ no เราไม่มีเครื่องกรองด้วยเพราะเราไม่มีคนรีเสิร์ชคนรีเสิร์ชตายไปหมดแล้วเย่ แต่ไม่ทำมาเล่นฐานอะไรแบบนี้ด้วยวะหอยมากๆหาเร็วสร้างตัวนี้ให้เสร็จเนาะอย่าลืมสร้างสายไฟล่ะแล้วก็ลากไว้เรียบร้อยแหลมจริงๆเลยแล้วก็ที่จริงอ่ะเขาจะมีระบบแบบออโตเมตนู่นนี่นั่นแบบว่าตั้งเวลาไว้ให้มันทำแค่นิดแค่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราใช้แบบนี้ละกันก็คือถ้ามีคนมาเข้าห้องน้ำนะเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้ถ้ามีคนมาเข้าห้องน้ำเราก็จะทำการส่งสัญญาณให้ปั๊มน้ำข้างล่างนะเราทำแบบนี้ไปเลยแบบโง่ๆง่ายๆแต่ได้ผลอุ้ยไม่นะเหล็กหมดโอเคเราไม่ทำก็ได้เธอเราไม่ได้ปั๊มเหล็กเยอะขนาดนั้นเลยหรอโอเคก็ได้ตามนั้นแหละอะไรก็ได้ได้หมดอะตอนนี้แกก็รีบปั๊มซะนะเพราะตอนนี้เรามีไข่ก็จริงแต่ไข่เราอยากให้ปิ๊บเกิดก่อนนะเพราะว่าปิ๊บมันก็ช่วยเราได้ซึ่งตอนนี้เราลำบากเพราะเราปลูกอาหารไม่ขึ้นตอนนี้มันอยู่ที่30ตรงเนี้ยพอปลูกได้เนาะเราก็แอบปลูกสักหน่อยเราทิ้งไปกันเราก็จะปลูกตรงนี้นะนิดหน่อยๆเพราะตรงนี้มันพออุ่นๆยังไม่ร้อนมากเราก็พอแสกๆปลูกเข้าไปได้ปลูกสักหน่อยนะมันเป็นอาหารการกินของเราเนาะก็ควรจะปลูกบ้างอะไรบ้างโอเคอันนี้ทำเซนเซอร์ไฟเนาะกดตัว O เนาะพลิกอุปกรณ์ไปมาโอเควันที่30กำลังจะผ่านพ้นไปทุกคนยังไม่ตายก็ยินดีด้วยแต่ดูท่าแล้วอาจจะตายถ้าไม่รีบปั๊มสิโว้ยซูเปอร์สกัดจะไปอีกแล้ว You wanna go? Yeah, you wanna go? You wanna go? Wanna go? ตอนนี้สูบทิ้งไปก่อนเลยก็ได้เนาะเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าต่อไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้มันก็น่าจะพอแล้วล่ะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคทำอาหารต่อเร็วเนี่ยหิวกันทั้ง2คนแล้วเนี่ยเร็วภาวนาให้มันมาเร็วๆเนาะโอเคทำไปเรื่อยๆนะซุปไก่สกัดแกทำอันนี้เสร็จก้อนนี้เสร็จนะแกต้องรีบเลยนะรีบกินทันทีทันใดเนาะ
เรียบร้อยปลูกให้มดคือตอนแรกที่เราไม่ได้สร้างฟาร์มตรงนี้เพราะเราคิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะไอ้เจ้าอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถปลูกได้ก็เลยไม่ปลูกซะเลยแต่มันเป็นความคิดที่ผิดพลาดมากๆนะก็เราเห็นแล้วล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่รีบสร้างโอเคก็เดี๋ยวแกขุดแล้วก็ปลูกนะปลูกเป็นอย่างแรกอันนี้ก็ทำอาหารเป็นอย่างแรกแล้วถ้ามีเวลาเหลือเราก็ค่อยไปช่วยขุดเนาะโอ้เสียงสวรรค์นี่นะฮ่าชาโวเอคือไข่ชาโวเหรออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนนะเนาะเราเอาไข่มาต่อกินดีกว่าเนาะไข่ชาโวสวัสดีนายต้องมาเป็นอาหารกับเราแล้วล่ะนี่ได้ต้อง3จานเลยนะเว้ยฮ่าเนี่ยแหละเอ้ยลาสโฮป no ลาสโฮปมาทำอะไรตรงนี้เล่าลาสโฮปตายแล้ว no ลาสโฮปนายคือความหวังสุดท้ายของเราทำไมนายจะต้องจากเราไปอย่างนี้ด้วยล่ะไม่นะมายกนิ้วให้ก่อนตายลาสโฮปอะไรวะโอ้ยโอ้ยเจ็บนั่นแหละไม่ต้องสนใจเนาะคนตายทั้งคนไม่ต้องสนใจทำไข่ของแกต่อไปเลยไข่จ๋ารู้ไหมว่าเสียงไข่ทำไข่แล้วก็กินเองนั่นแหละเนาะไข่เจียวอันแสนอร่อยโอ้2,800ตุ้งชตาดาดาดาตาเพลงนี้มันหลอนในหูจริงๆอันนี้เดี๋ยวค่อยก็ได้เนาะนั่นแหละอ่ะหิวก็กินกินเข้าไปเราก็ต้องกินบ้างกินน้ำ สร้างหลุมศพให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะแบกลาสโฮปนี่กลายเป็นว่าซุปไก่สกัดนี่ เป็นแบบ MVP อ่ะคือแม่งอยู่มานานมากอ่ะอยู่แบบแล้วก็เป็นพ่อครัวคนเดียวในฐานที่แบบปรุงอาหารกินเองคนเดียวไม่ตายไม่รู้สึกรู้สาไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นรู้แค่ว่าฉันต้องรอดเป็นคนสุดท้ายของฐานแห่งนี้นะมันเหงาเหงาหน่อยเนาะมันแบบมันไม่มีใครอ่ะไม่มีใครเลยอ่ะมีแค่มันคนเดียวนะมันคนเดียวที่ได้กินไข่เจียวอันแสนอร่อยจากนอนอวกาศฮะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วล่ะไปเข้านอนเข้านอนไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเราเข้าใจอุ๊ปส์ขอโทษจ้าลืมเปิดปิดอะไรทุกอย่างเลยเวลาอัดเนี่ยต้องแบบไล่ปิดทุกอย่างตอนนี้มันก็ยังเครียดอยู่เนาะเครียดเพราะมอร์นิ่งมอร์นิ่งก็คือแบบร่ำไห้เนาะเหมือนที่เอพิโซดก่อนหน้านี้ได้พูดถึงไว้ว่าเวลาดูบตายเนี่ยต้องรีบเอามาฝังศพให้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นคนที่ยังอยู่ในตอนที่มันตายอ่ะมันก็จะเครียดมากๆเพราะมันเศร้าที่เพื่อนมันจากไปเนาะไม่ได้ทำอะไรเลยตอนเนี้ยเราได้แค่เอาเพื่อนเองมาใส่ให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ๋อลืมไปอันนี้เอรานอะไรเวลาคิดไม่ออกนะครับว่าทำไมดูบถึงไปทำงานนั้นเนาะมีเทคนิคก็คือคลิกที่ของที่เราอยากให้สั่งทำงานเสร็จไปดูแท็บเอลานหรือว่าแท็บงานอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะบอกว่าอันนี้เป็นงานประเภทไหนแล้วเราก็จะได้มาเลือกได้ว่าเอางานประเภทนี้ให้กับดูบให้ถูกตัวอย่างเช่นอันนี้มันบอกว่า Life Support Supply to Test Full Memorial ตอนนี้ผมก็ตั้งให้ Supply มันเป็นระดับสูงสุดใช่ไหมแล้วก็บวกกับว่าให้อันนี้เป็น Priority 8ด้วย
มันก็เลยเลือกที่จะทำงานที่เราเลือกไว้ให้ก่อนเว้ยตัวตั้งเดย์มาเลยร้องไห้ให้เรียบร้อยเนาะไม่ต้องเศร้าเด้อปะร้องไห้เสร็จก็ไปเนาะไม่ต้องเครียดนะเริ่มลดละตอนนี้ไฮมอร์เรลไม่พอเนาะต้องมีแบบเตียงไอ้นี่ด้วยงั้นตรงนี้นี่ยังไม่ต้องก็ได้เนาะตรงนี้ก็คือแบบเป็นเรื่องของอนาคตเลยอะว่าแบบถ้ามีคนพอก็ค่อยทำแต่ถ้าไม่มีก็ช่างมัน อย่างเงี้ยฟาร์มเราก็อยากให้มันทำเนาะเราก็ทำอย่างนี้ก่อนเสร็จก็คือตอนเนี้ยมันจะเน้นหลักอยู่2 อย่างก็คือทำอาหารกับฟาร์มเนี่ยแกนี่ได้แล้วนี่แกวิ่งไปไหนเนี่ยฮะต้องวิ่งไปเติมไม้ถึงตรงนู้นเลยเหรอเวอร์วังอลังการจริงๆนี่อะไรอ๋อออกซิเฟิร์นอ่ะมาทำให้เรียบร้อยทุกอย่างเออพอแกไม่หิวแล้วแกก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะเอาจริงแต่แกชอบหิวตลอดเวลาบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะจะหิวอะไรขนาดนั้นฮะแย่จริงแล้วไข่เจียวเนี่ยอยู่บนพื้นเนี่ยจะดีเหรอฮะเนี่ยมันก็ติดเชื้อดิรีบเอามาใส่ตรงนี้ก่อนเนาะตอนนี้ดูตี้ดูสิโอเคนี่ก็เรียบร้อยไอ้พริกนี่ไม่ต้องก็ได้เนาะไม่ต้องมากับปุ๋ยตอนนี้ให้เน้นหลักไปที่อาหารให้เรียบร้อยก่อนนี่ไอ้พวกอัปเปอร์ทีเนี่ยช่างหัวมันก่อนนะ disable ไปก่อนไอ้พวกเนี้ยเยอะเหลือเกินคนไม่พอโว้ยอันนี้จะเปิดไว้ไอ้ตัวนี้คืออะไรคือไอ้อุปกรณ์ harvest ก็คือแบบว่าเนี่ยเราอยากให้มันเก็บเกี่ยวอัตโนมัติพวกนี้เลยแล้วก็ให้มันขึ้นเป็นสัญลักษณ์บวกให้สัญลักษณ์ติ๊กถูกเนาะก็คือ enable แต่ถ้าไม่อยากเราอยากปิดไม่อยากให้มันมาเก็บเกี่ยวอัตโนมัติแล้วก็ปิดให้หมดเนาะเหลือไว้แค่ต้นเดียวก็พอเพื่อที่จะเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ผลิตไฟแค่ต้นเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วโอเคก็ปิดหมดแล้วเนาะอ๋อไอ้สองตัวนี้เราเก็บไว้เพราะว่ามันกำลังโตไอ้ต้นที่กำลังโตเนี่ยเราก็เก็บไว้นะอย่างมิววูดหรือต้นอย่างที่อะไรนะซับไทยเรียกว่าอะไรต้นนอนที่แปลกๆกันนี่ขนาดปิดแล้วนะแกยังจะมาทำอีกเหรอฮะทำไมแกต้องมาฮาเวดอะไรพวกนี้ด้วยแกสร้างก่อนไหมฮะเนี่ยพาริตี้สูงๆเนี่ยทำก่อนไหมหรือแกไม่ได้ทำงานเนี่ยทำงานสร้างซะตอนนี้เราก็ทำให้มันเป็นซัพพลายเนาะอันนี้เป็นงานอะไรนี่เป็นงาน store supply โอเคก็ตั้งให้3อย่างโผล่ซะนั่นแหละจะต้นหนอนดีมากทำต่อไปนี่แหละของกินกำลังจะมาไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแล้วทำไมนี่มันเย็นจังวะบราย10องศาเออมีไอเดียเว้ยเดี๋ยวร้อยมันสร้างอันนี้เสร็จกันแล้วถ้ามันร้อนเกินไปใช่ปะเดี๋ยวเราก็จะเทน้ำทิ้งเลยก็คือ empty ก็คือเทน้ำเสร็จมันก็จะราดพื้นหมดเลยใช่ปะมันก็จะลดอุณหภูมิไปในตัวตรงนี้ก็จะเย็นฉ่ำเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ยังไม่เคยโชว์สัตว์เลี้ยงให้ดูเลยเนาะว่าเรามีเจ้าเฉยอยู่เฉยจริงๆอ่ะเลียวเฉยอ่ะชื่อช่องชื่อตัวละครก็มาจากชื่อเฉยนี่แหละนะไม่ต้องห่วงโอเควะก็รอดนะเนี่ยเราอ่ะเออไม่แย่ซุปไก่สกัดต้องทำการหรือฟื้นโคโลนีที่พังทลายล่มสลายไปเขาคือผู้อยู่รอดชีวิตคนสุดท้ายมาดูสิจะพาฐานนี้รอดได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปเนาะวันนี้คงมีเวลาแค่เท่านี้แหละนะครับ
ขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆเลยเนาะสำหรับซีรีส์นี้ไม่คิดว่าจะมาถึงได้ขนาดนี้ก็ใครที่ชอบเนาะก็เข้าไปชมที่ช่องของเราได้นะครับมีคลิปหลายแบบเลยช่องเกมใส่ไข่นะครับสำหรับใครที่ถามหาเรื่องคลิปแนะนำอะไรตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาก็เดี๋ยวจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วถ้ามีเวลาทำเดี๋ยวผมจะรีบมาทำให้ดูนะครับก็ถ้าชอบก็กดถูกใจถ้าอยากรู้ว่าซุปไก่สกัดจะอยู่รอดได้อีกนานแค่ไหนก็กดติดตามเราไว้นะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะว้าว